บอกโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามเชื่อเหลือเกินว่าในตอนนี้แฟนลิเวอร์พูลคงมีแต่ความสุขล้นที่ไม่สามารถหาคำบรรยายใดๆมาอธิบายได้หลังจากแมนซิตี้ปราชัยกับเชลซีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้ลิเวอร์พูลนะครับพังอาจคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ทันทีโดยไม่มีอะไรมาหยุดกั้นอีกแม้ว่าตอนนี้จะเหลือการแข่งขันอีก7นัดแต่ทว่าคะแนนของพวกเขาขาดจากอันดับ2อย่างเรือใบสีฟ้าเรียบร้อยก่อนหน้านี้แฟนๆหงแดงได้ดื่มด่ำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่6ต่อด้วยแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเหล่าเดอะคอปทั่วโลกเพราะมันเป็นแชมป์หนแรกในรอบ7ปีและเป็นแชมป์บิ๊กเอียร์หนแรกหลังจากห่างหายไปนานถึง14ปีภายใต้การคุมทีมของผู้ชายธรรมดาที่ชื่อว่านอร์มอลวันเจอเก้นคลับตลอดช่วงเวลา7ปีที่ห่างหายแชมป์ทุกรายการได้เพียงแค่เข้าใกล้แชมป์ลีกมากสุดเท่านั้นในช่วงยุค ของเบรนด์ โรเจอร์3ปีของเขากับหงแดงช่วงเวลาดีสุดเห็นจะเป็นซีซั่น 2013-2014 ที่เขาเคยพาหงแดงก้าวสู่การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่จากเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าสะดุดขาตัวเองทำให้หงแดงพลาดโอกาสในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปอย่างน่าเสียดายย้อนกลับไป4ตุลา2015ผลเสมอ 1-1 ในการบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์คเป็นฝั่งเซตสุดท้ายระหว่างบอร์ดบริหารกับผู้จัดการทีมเบรนด์ โรเจอร์หลังจบเกมไม่กี่ชั่วโมงได้มีแถลงการปลดเขาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นอันสิ้นสุดช่วงเวลา3ปีกับทีมหงแดงท่ามกลางความสับสนของแฟนบอลและความปรารถนาที่จะกลับมายิ่งใหญ่เดอะคล็อปได้แต่สงสัยว่าใครกันหนอจะมาเป็นผู้กอบกู้สถานการณ์เหล่านั้นต่อจากนี้กุนซือคนไหนที่อยากจะเข้ามารับเผือกร้อนชื่อของเจอเก้นคล็อปกุนซือผู้พาดอทมุนคว้าแชมป์บุนเดสลีกา2สมัย DFB โพคาลและแชมป์ DFL ซูเปอร์คัพ3สมัยแถมยังเคยพาดอทมุนเข้าชิงรอบชิง UCL มาอีก1รอบกลายเป็นเต็งหนึ่งที่แฟนบอลหวยหาจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมา8ตุลาคม2015ความต้องการของแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เป็นจริงเมื่อสโมสรประกาศแต่งตั้งเจอร์เก้นคล็อปกุนซือเฮฟวี่เมทัลชาวเยอรมันมานั่งแทนผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งของลิเวอร์พูลชายธรรมดาคนนี้เข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มการแถลงข่าวเปิดตัวเป็นครั้งแรกต่อหน้าสื่อมวลชนเขาพร้อมทวงความยิ่งใหญ่กลับมาให้กับเหล่าสาวกเดอะคอปโดยลั่นวาจาไว้ว่าจะทำให้ชื่นใจอีกครั้งภายในเวลาไม่เกิน4ปีเพราะประโยคเด็ดใจความว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำในการเข้ามาคุมลิเวอร์พูลนั่นคือการเปลี่ยนแฟนบอลที่ไร้ความมั่นใจในทีมให้กลับมาเป็นผู้ที่เชื่อและศรัทธาต่อทีมอีกครั้งถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ we have to change from double to deliver มันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้ในการเข้ามารับงานที่ลิเวอร์พูลนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นโอกาสที่ดีในการพาทีมหลุดพ้นจากสถานการณ์อันยุ่งยากนะครับมันอาจจะไม่ใช่มีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีและผมก็รู้สึกภูมิใจผมเป็นเพียงแค่ผู้จัดการทีมปกติธรรมดาคนหนึ่งที่พร้อมจะทำงานหนักให้กับทีมทั้งในและนอกสนามเมื่อผมตัดสินใจเดินออกมาจากดอทมุนผมรู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่สำคัญอะไรเลยว่าผู้คนจะคิดอย่างไรเมื่อคุณเดินเข้ามารับงานที่นี่แต่มันสำคัญว่าผู้คนจะรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณเดินจากไปได้โปรดให้เวลากับผมถ้าคุณมีความอดทนมากพอและหากเราสามารถเตรียมความพร้อมให้กับทีมได้สมบูรณ์นะลิเวอร์พูลจะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งซึ่งถ้าผมยังได้นั่งอยู่ตรงนี้ภายใน4ปีเราจะกลับมาเป็นแชมป์ได้อีกครั้งซึ่งประโยคนี้นะครับเป็นคำมั่นสัญญาที่ผู้ชายคนนี้ให้ไว้เมื่อ4ปีที่แล้วไม่เหมือนนักการเมืองบางคนซึ่งเพียงแค่ช่วงไม่ถึงปีที่คล็อปเข้ามารับงานเผือกร้อนต่อจากโรเจอร์นะครับเขาทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลมีศรัทธาอีกครั้งจริงๆเมื่อพาทีมทะลุเข้าชิงลีกครับและยูฟ่ายูโรปาลีกซึ่งแม้ว่าผลจะจบลงด้วยความผิดหวังทั้งหมดแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกรุงโรมตามคำคมที่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวช่วงซีซั่นแรกของคล็อปกับการได้คุมทีมลิเวอร์พูลแบบเต็มปีอาจจะไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือทำกลางเสียงที่แตกออกเป็น2ฝ่ายของแฟนบอลว่าตกลงไอ้ผู้ชายคนนี้มันธรรมดาหรือมันของจริงกันแน่แต่ถ้าว่าดูหากจากผลงานที่เขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีมทีละนิดและพาลิเวอร์พูลกลับสู่เวทีทัวร์ยุโรปเข้าสู่ซีซั่น2เขาปลุกเครื่องจักรสีแดงให้กลายมาเป็นทีมที่น่าเกรงขามอีกครั้งในเวทียุโรปและเรียกศรัทธาจากแฟนบอลโดยการพาลิเวอร์พูลทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปดวลกับเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2017ที่ยูเครนแต่ทว่าก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันหลายปัจจัยความผิดพลาดต่างๆทำให้คล็อปยังไม่ได้แตะแชมป์กับลิเวอร์พูลเสียทีแม้ว่าจะต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแฟนบอลก็เริ่มแตกออกเป็น2เสียงกลุ่มใหญ่เสียงส่วนใหญ่ยังคงศรัทธาและหนุนหลังอยู่จนกระทั่งเข้าสู่ซีซั่นที่3ความสำเร็จที่พวกเขารอคอยก็เริ่มมาถึงเสียทีกับการคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6ในรอบรอง UCL ปีนั้นนัดแรกลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายบาร์เซโลนาแบบเละเทะตีน 0-3 ความหวังในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ริบหรี่แต่ทว่าตราบใดที่ยังไม่หมดเวลาทุกอย่างปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอคล็อปพาลิเวอร์พูลพลิกกลับมาเอาชนะบาร์เซโลนาได้ถึง 4-0 พูนสวัสดในสนามแอนฟิลด์อย่างยิ่งใหญ่ปลุกพ
พลังและศรัทธาจากแฟนบอลได้อย่างท่วมท้นทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบิ๊กเอียร์อีกครั้งและท้ายที่สุดนะครับชายธรรมดาคนนี้ก็ทำตามสัญญาที่เคยลั่นวาจาไว้ประกาศศักดาแชมป์ยุโรปสมัยที่6ด้วยการเอาชนะทอตแนมฮอตสเปอร์ไป2-0คว้าแชมป์สมัยที่6มาครองได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์เรียกความศรัทธาจากแฟนบอลทั่วโลกพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นอัศวินผู้ปลุกเครื่องจักรสีแดงให้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงผลงานที่ผ่านมาของเจอร์เก้นคล็อปพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นกุนซือมือท็อปของโลกด้วยบุคลิกจิตวิทยาการทำทีมที่ได้ใจการวางแผนอารมณ์ร่วมความรักที่มีต่อสโมสรแฟนบอลทำให้เขากลายเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่เด็กคล็อปทั่วโลกเทใจให้ช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาชายธรรมดาผู้ที่ทำให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ไม่ธรรมดาแนวทางการทำทีมชัดเจนขึ้นสำหรับการมาทวงความยิ่งใหญ่ใครที่ไม่เคยเห็นเครื่องจักรสีแดงคงจะพอเริ่มเห็นภาพบ้างแล้วใช่ไหมครับเหนือสิ่งอื่นใดการรอคอยทั้งหมดได้สิ้นสุดลงไปแล้วเจอเกมคล็อปนำทีมเหล่านักเตะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่น2019อย่างยิ่งใหญ่ทั้งที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง7เกมและกลายเป็นประวัติศาสตร์บทใหม่ของสโมสรประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยคล็อปและเหล่าขุนพลนักเตะสร้างซีซั่นมหัศจรรย์ได้อีกครั้งหากแต่ว่ารอบนี้พวกเขาเป็นแชมป์ผลงานยอดเยี่ยมทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่นกลายมาเป็นเครื่องจักรสีแดงที่ยิ่งใหญ่เช่นในอดีตกลายเป็นสโมสรที่ยากจะต่อกรซึ่งในอนาคตซีซั่นถัดไปพวกเขาจะรักษามาตรฐานไว้ได้หรือไม่นั่นเป็นความท้าทายที่รออยู่ภายภาคหน้าแต่ด้วยทีมงานและวิธีการทำงานของสุดยอดกุนซืออย่างคล็อปเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะยังคงโบยบินอย่างสง่าผ่าเผยแต่จะโบยบินได้ไกลแค่ไหนสูงอย่างไรให้เวลาเป็นคำตอบให้ชัดเจนเอานะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าอย่าลืมเอื้อมนิ้วยาวๆมาฉลองแชมป์ให้หงแดงกันนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม